กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมเดลต้าคุกเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่เกมคิวโวนะครับเป็นตัวเกมเถื่อนนะวันนี้ผมจะมาสอนแฮกก็เลยใช้ตัวเกมเถื่อนนะครับวิธีแฮกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำใช้กับตัวเกมแท้นะฮะมันมีปัญหาได้มันอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาทีหลังนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับถ้าอยากใช้ก็ใช้ตัวเกมเถื่อนไปนะมันทำเถื่อนมาแล้วก็เถื่อนกลับนะฮะอย่างนั้นแหละครับตัวเกมแท้ตอนนี้ผมก็กำลังเก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับมาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาสอนแฮ็กไอเทมที่มีระดับดาวมากกว่าที่ตัวเกมทำให้นะครับแต่มันก็จะมีบั๊กนิดหน่อยคือถ้าดาวเยอะเกินเวลาเราไปคุยกับ NPC เนี่ยมันโอกาสเกมเด้งก็เยอะนะครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็สร้างตัวละครนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำไปเมื่อกี้แต่คลิปมันเฟลนะมันไม่มันช็อตมาสร้างตัวใหม่กันสร้างทำได้ทุกตัวนะฮะแต่ตัวที่ไม่ค่อยแนะนำคือตัวนินจาตัวที่เป็นนินจานะเพราะว่ามันฟันเร็วเกินเนี่ยฟันไม่โดนนะครับแต่ก็ทำได้ทุกตัวนะขอแต่อย่าเกิน10ก็พอนะครับเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าทำยังไงเอาเป็นเมดไหมเอาเมดก็แล้วกันนะโอเคไปสร้างมาแล้วนะครับโปรแกรมที่เราต้องใช้คือโปรแกรม CE นะฮะเป็นโปรแกรมแฮกนะครับสารพัดนะฮะที่โปรต่างๆก็ใช้ทำกันนะครับขั้นแรกนะฮะให้เราดูก่อนว่าเราจะแฮกไอ้อาวุธอะไรตอนนี้ผมจะแฮกตัวนี้นะครับเป็นคาถาพายุนะครับดูนามสกุลมันฮะไอ้ตรง STAHFF เนี่ยนะฮะนั่นคือนามสกุลของอาวุธนะครับแล้วก็ผมจะให้ตัวนี้ไปนะเป็นตัวเลขของชนิดอาวุธนะครับเมื่อกี้มันเนี่ยตัวนี้ชนิดของที่ผมใช้คาถาพายุนะฮะคือเลข10นะครับให้เราเปิด CE ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดคิวโวนะเลือกใส่คิวโวเปิดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เข้าไป10ครับแล้วก็กดสแกนนะฮะขั้นต่อไปคือให้เราถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่กลับใส่เป็นเลข0นะเพราะว่าเราไม่ได้ถืออะไรค่าเป็น0ใส่เลข0ไปนะฮะแล้วก็ใส่กลับเข้ามาเปลี่ยนเป็น10อีกนะเพราะว่าเราถือชนิดนี้อยู่มันก็จะได้ออกมาแบบนี้ให้สุ่มมาสักอันนะฮะแต่ผมแนะนำลองสุดท้ายนะครับคลิกออกมาแล้วมันคลิกออกมาแล้วก็เปลี่ยนค่าดูครับว่ามันถูกหรือเปล่าเราจะเปลี่ยนเป็น14อันนี้มันเปลี่ยนเป็นอันนี้ฮะเปลี่ยนเป็นซองดูแสดงว่าตัวนี้ถูกแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็น10เหมือนเดิมนะก็จะเป็นคาถาพายุกลับมาต่อไปให้เรากดคอนโทรล B นะฮะแล้วก็คอนโทรล Dแล้วก็คอนโทรล N นะครับแล้วก็ Enter รัวๆเลยนะครับมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับให้เราสังเกตที่ตรงนี้ชื่อข้างหน้าชื่อนะฮะมันจะมี0010นี่คือเป็นระดับดาวนะตอนนี้มันมี0คือค่าเริ่มต้นนะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นจะเกิน10ก็พอถ้าเกิน10ก็ได้แหละแต่มันจะโอกาสเกมเด้งมันจะเยอะนะครับอันนี้ผมเอาแค่4นะเป็นค่าพื้นฐานที่ตัวเกมมีคือ5ดาวนะครับเราจะมาดูตอนนี้คาถาเราก็เป็น5ดาวแล้วนะครับถ้าถามว่าเอาเยอะกว่านั้นได้ไหมได้เหมือนกันนะเราก็เปลี่ยนค่าไปสัก20มันก็จะเป็น20ดาวนะครับดาเมจก็อลังการงานสร้างนะครับเอาตอนนี้ผมเอาแค่แค่4พอนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่กลัวเกมเด้งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ดูนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสายก่อนพอเป็นเม็ดน้ำนะมันจะฮิวได้ฟาร์มง่ายโอเคเป็นเม็ดน้ำกลายเป็นเม็ดน้ำแล้วเราจะไปเทสการนะครับฮะได้ไงแกะนะครับปกติอาวุธเรามันจะตีพวกแกะโอ้ยนานๆตีนานนะกว่าจะตายดูว่ากดคลิกปั๊บครั้งเดียวนะฮะนี่คือพลังนะฮะ
เอาแมวป้าบนะครับป้าบมาเราก็เล่นง่ายกว่าเดิมนะย้ำอีกทีนะตัวเกมเอ้ยวิธีนี้ไม่แนะนำใช้กับตัวเกมแท้นะอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาทีหลังนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับไว้คลิปหน้าไว้มาเจอกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะฮะอาจจะเป็นแฮกหรือก็แนวทางในเกม H นะฮะว่ามันต้องเล่นยังไงนะก็วันนี้ก็ไปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยครับไปแล้วบ๊ายบาย